ุณโจจะไม่คิดหางานเหมือนคนอื่นล่ะครับคุณโจยังค้างค่าเช่าห้องล่วงหน้ากับกระผมอยู่นะครับจากวันนี้จะมีเราและนายพอไหมต่อพอดิเออ20ครับฟังเดี๋ยวฟังให้ด้วยเหรอวะเออจ่ายล่วงหน้าเลยครับจบนะ